ันแค่กูกระดิ่งเป็นไงครบเครื่องรออะไรกดเด็กเฮ้ยผู้ท้าชิงคนใหม่อย่างนั้นล่ะกูแพ้กี่รอบแล้วฮะเจ้าเหนือวันนี้นะกูไม่ได้มาเล่นๆหรอกนะมาแบบไหนอ่ะมาแบบพุ่งๆเหรอแกก็ดูมีเลยดูถูกแต่วันนี้นะฉันน่ะมาในฐานะนักเต้นดินะโอ้ยมาเต้นกันแล้ววันนี้แพ้ซัมบี้ป่ะมาทันหลาดแล้วปืนน้ำแข็งเดี๋ยววันนี้เราไอ้ฟ้าขอต้อนรับผู้สู่การกลับมาในการแข่งขันในการสร้างกระเพิ่มโอ้นายจ๋าขอต้อนรับการเข้าสู่พื้นแพ้ซัมบี้ไอ้ฟ้ามึงทำปากเป็นรูทำไมอ่ะว่ายิงมึงไงยิงในวันนี้นะครับคุณผู้ชมคิดว่าวันนี้เนี่ยใครเป็นฝ่ายชนะในการสร้างก็ลองคอมเมนต์ได้เลยนะครับและโจทย์ทีมในวันนี้คืออะไรรู้ไหมพ่อหนุ่มซอมบี้ไม่ใช่โจทย์ก็คือสิ่งที่เรากลัวในวัยเด็กโจทย์นี่ที่แบบเวลาแบบครูเขียนบนกระดานแล้วเราก็ต้องโจทย์ไปเรื่อยๆฮัลโหลครับคุณครูสุวรรณใช่ไหมเอาเลยจัดการเลยเย้ เอาเป็นว่าวันนี้นะคุณผู้ชมคิดว่าใครเป็นฝ่ายชนะใครเชียร์ใครก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ถึง100ไลค์พร้อมแล้วไปดูแล้วสรุปมันกันไกลใครกันไกลใครวะเชียร์ใครอ่ะก่อนจะเริ่มสร้างเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมแน่นอนว่าเราก็ต้องไปแวะเยี่ยมชมของเลเวล1ก่อนว้าเดี๋ยวไอ้ป้าชวนใครมาสร้างเลเวล1เนี่ยเขาคนนี้นะไม่ธรรมดาเขามีประวัติไปอย่างยาวนานขออนุญาตโอเพ่นนะขอเข้านะคุณเก่งเลยไม่เก่งใจก่อยกูไปเอาหมาที่ไหนมาอีกเนี่ยโอ้โยนี่เหรอคุณเกเรสร้างอะไรอ่ะผีเตียงนอนเหรอโอ้ผีใต้เตียงโอ้เวลาเราแบบเหมือนเป็นเด็กใช่ไหมเรากลัวว่าเวลาเรานอนอยู่แบบนอนใช่ไหมจะมีอะไรอยู่ใต้เตียงเราโอ้ถือว่าสมจริงอยู่นะกูคิดนะว่ามีอะไรใต้เตียงอ่ะกูเคยเกิดเหตุการณ์อยู่นะเล่ามาดินอนอยู่แล้วมันมีอะไรเสียงอะไรไม่รู้ใต้เตียงหมายถึงเหมือนมีอะไรบางอย่างแบบที่เรามองไม่เห็นอยู่ใต้เตียงเปล่ากูนอนระเบ้อโหแต่ว่าคุณใจเกเรเขาสร้างโหแล้วแบบมีแบบเหมือนมือปีศาจอยู่ใต้เตียงจริงด้วยว่ะก่อนจะไปดูโจทย์เราต้องเข้าไปมินิเกมของเขากันดิเอ้ยนี่ไม่รู้เรื่องเลยขอญาตเข้าพังมือนี่ฮะโอ้ว้าวคุณผู้ชมนี่เรากลับมาอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้ my god เดี๋ยวนะทางคือข้างในเตียงนอนเหรอข้างในเตียงนอนเป็นอย่างนี้หรอเป็นแกนกลางในการสร้างเตียงนอนอย่างนั้นเหรอระวังนะเว้ยระวังนะเว้ยบอกให้เราแล้วมึงทำกับเบื่ออะไรเนาะเหมือนหลังจากที่ผมอ่านคร่าวๆแล้วเขาบอกไว้ว่าถ้าเราหยิบของในกล่องมาครับคุณผู้ชมผมต้องไปฝั่งนู้นสินะหลังจากเราหยิบของในกล่องมาปุ๊บใช่ไหมเราก็ทำการวางคือนี่เราจะชนหมูใช่แล้วเออได้เคยเล่นบัวทะเลไหมผมว่าอย่างนั้นเลยอ่ะมาดิเออฮ่าแต่คุณผู้ชมเชียร์ใครคุณผู้ชมเชียร์ใครดูท่านั่งก็รู้แล้วใครชนะดูท่านั่งเนี่ยเออมาดิมาดิเฮ้ยหมูมันไวยังอ้าวอะไรกี่แบบถอยหลังกี่ดอยหลังเฮ้ยเอ้าสอนอฟสอนอฟไหวหรือเปล่าน้องไหวหรือเปล่าพี่ขี่หมูน้องขี่หมูเหมือนกันน้องแพ้พี่เลยได้เอาจริงละโอ้คนชนะจะได้โบนัสแต้มในการสร้างเพิ่มนะครับลืมบอกโอ้ได้มาเอาดิเอาละครับคุณผู้ชมหลังจากเราเล่นหนังของพี่คนนี้ไปนะฮะเรามาเริ่มสร้างของตัวเองดีกว่ามีป้ายไรหน้าห้องเราด้วยเนี่ยจงสร้าง10นาทีผมเท่าไหร่อ่ะเพื่อนจงสร้าง50นาทีเดี๋ยวกูนอนรอแล้วของมึงอ่ะ10นาทีหรอความฝันในวัยเด็กผมเคยกลัวอะไรบ้างคุณผู้ชมนอกจากกลัวครูตีตูดเนี่ยอันนี้คือกลัวสุดแล้วในชีวิตนี้เนี่ยว่ากูกลัวอย่างนึงตอนเด็กอ่ะกลัวอะไรกลัวอะไรกลัวมาเจอมึงเนี่ยได้ไอ้นี่ได้ถ้าดูจากสิ่งพวกนี้แล้วตอนเด็กใช่ไหมตอนเด็กผมเคยกลัวแบบกลัวอาหารอ่ะเออผมเคยกลัวพวกแฮมเบอร์เกอร์อ่ะ
แล้วผมลองสร้างผีแฮมเบอร์เกอร์ไหมคนบ้าอะไรเป็นกูแฮมเบอร์เกอร์วะผู้ชมบอก Crazy Hamburger นี่ครับของผมเนี่ยผมว่าผมน่าจะกลัวพวกคีเปอร์ซอมบี้บ้างเพราะแบบตอนเด็กอะผมเล่นอยู่แล้วมันระเบิดแบบว่าตบผมอะผมเลยกลัวคือถ้ามีแบบซอมบี้ในชีวิตจริงนี่ผมวิ่งไงนะหมายถึงวิ่งหนีเหรอวิ่งไปก่อนเอาไปใช้วิ่งหนีดิโอ้โหใครไม่กลัวซอมบี้มากแล้วต้องไอ้กล้ามันสร้างอะไรอ่ะเดี๋ยวผมแอบดูกันดีกว่าเรื่องแอบดูเนี่ยไว้ใจผมไว้ใจปลาสายลุงอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยดูดิมันยืนทำอะไรยืนสายตูดเฮ้ยมันไม่ทราบมันเพลโอ้ยโอ้ยมันกลัวอะไรไม่รู้โอ้โหยืนสายตูดที่เกมันเนี่ยเอาแล้วล่ะคุณผู้ชมตอนที่ผมสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูหลังจากร่ายคาถาปลูกต้นไม้สิบปีและนี่คือแฮมเบอร์เกอร์ที่ผมกลัวในวัยเด็กแถมมีเปลือกมะม่วงเปลือกมะนาว3อันอยู่ด้านหน้าโอ้โหทุกคนน่ากลัวเอาไรฟ้าเองสร้างเสร็จยังน้องเลิฟเสร็จแล้วกูเนี่ยสร้างของโคตรเท่โคตรตึงต่อยตึงสุดตึงสุดหล่อใช่เหรอกูจะใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวขอไปสร้างมินิเกมแป๊บแล้วมาอยู่ในห้องมินิเกมของผมแล้วครับคุณผู้ชมรอบนี้เป็นแบบห้องเพชรว่ะเฮ้ยเดี๋ยวโย่ห้องนี้ผมให้คุณมิสเตอร์บีทเป็นคนรับผิดชอบด้วยเดี๋ยวผมให้คุณมิสเตอร์บีทจะรับผิดชอบห้องนี้ไปแล้วกันนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปรอดูหอยฝ้ายดีกว่าผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าใครเชียร์ผมไม่มีผิดหวังแน่นอนโคตรจะอีซี่ต่อยตึงด้วยคนอะไรสุดหล่อหล่อแล้วยังต่อยตึงอีกอุ้ยเอาละครับคุณผู้ชมหลังจากเราสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยขอไปดูของไอ้ฝ้าดีกว่านะมาดูของกูก่อนใช่ไหมใช่เว้วอดเป็นไงซอมบี้ติดปืนใหญ่แกนนอนกูโคตรกลัวแม่งแบบวิ่งมาแล้วก็ชาร์จยิงปุ้งปุ้งปุ้งเว้ยแต่ก็ว่าถ้าเจอซอมบี้อย่างนี้กูว่าเอาจับกูจับไปนะจับไม่ให้มันตีฆ่าคนจับมาเป็นสัตว์เลี้ยงอ่ะแล้วก็มาปล่อยสู้กับมึงโดยเฉพาะเลยอ่ะผู้ชมว่าคะแนนสร้างหอยฟ้าเท่าไหร่ก็ลองคอมเมนต์ได้เลยนะเต็มสิบป่ะเต็มสิบป่ะเข้าไปเลยเข้าไปเลยว้าวโอ้โหด่าไอ้ฟ้าอะไรเนี่ยไอ้เก้าเหมือนจะฟังให้ดีมึงเห็นทั่วสนามไหมเปิดกล่องทั้งหมดและรวบรวมคอมพิวเตอร์ในกล่องมา9เครื่องมาให้กูแต่อย่าเพิ่งไปกติกามีอยู่ว่ามึงต้องใช้ได้แค่รถเท่านั้นทำไมอ่ะได้แค่รถเหรอแรกนั่งโอ้โหต้องเล่นด้วยเกมโหมดได้เลยไม่มีน้ำมันโอเคขออนุญาตเกมโหมดเล่นนะไปแดกรอบแรกเบสิกกูให้โอกาส3รอบใหม่นี่ไงได้รอบแรกถือว่าเทส1เครื่องเล็กสองเครื่องเบรกแตกแย่แล้วอ่ะอุ๊ยฝนตกด้วยโอกาสที่ดีต่อแล้วต่อเครื่องแล้วต่อเครื่องแล้วโอ้โหทุบโอ้โคตรโกงไงห้ามทุบนะห้ามทุบอีกนะสามแล้วเฮ้ยหน้าโดดว้าวสี่เครื่องหล่อมเว้ยห้ามทุบอีกนะอุ๊ยเกือบพลาดแล้วอุ๊ยง่ายว่ะสร้างด่านอะไรกันเล่นเนี่ยโอ้โหเครื่องน่าจะกล่องด้านหน้าหวังไปแล้วคุณผู้ชมผมไปแล้วตกแล้วรอบนี้คือแพ้เลยนะต้องรวบรวม3เครื่องเหลือแค่3เครื่องนะคุณผู้ชมครับเฮ้ยกล่องใหญ่กล่องใหญ่มันใส่กล่องเดียวเพื่ออะไรอ่ะเฮ้ยเหลือ2เครื่องเรามี7แล้ว8ดีว่างี้เหลือเครื่องสุดท้ายจะทำได้ไหมปัดทองเย้ครบแล้วพวกคนกระจอกเลยคันเลือดดิบเลยไปหน่อยให้คุณผู้ชมตัดสินแล้วกันโอ้ยด่านนี้ใช้ได้อยู่นะไปดูของไหนเป็นของมึงมั่งอะไรเอาล่ะคุณผู้ชมมาตัดสินกันดีกว่านะครับว่าของผมในการสร้างเนี่ยผมสร้างสวยแค่ไหนถ้านายพร้อมมาดูแล้วก็มาดูเลยนะมองอะไรกูกลัวแฮมเบอร์เกอร์ไงกูเลยสร้างแฮมเบอร์เกอร์ปีศาจตอนเด็กๆไม่ครับโอ้ my god นี่เราสาวาดทำเหลี่ยมๆมันเป็นรูปทรงอย่างนี้ได้แล้วหรอใช่เราเพื่อนไม่รู้หรอกูไม่ใช่แล้วปะเฮ้ยเราได้อะไรเนี่ยแฮมเบอร์เกอร์เหรอแฮมเบอร์เกอร์ปีศาจใช่แล้วแฮมเบอร์เกอร์
จะทำได้ไงวะไหนเข้าไปดูดิมึงดูดิเรามายืนตรงกูดิแล้วมองออกไปอะคนน่ากลัวโคตรกลัวเลยนะวัยเด็กอะกูอยู่ในปากปีศาจอะที่ฟันมันดิเฮ้ยอยากโดนงับวะเอามางับมึงอะงับงับไปดูดีกว่าเราขอต้อนรับเข้าสู่ด่านมิสเตอร์บีดฮะพี่บีดหรอเทพบ้างเอ้าด่านนี้นะมิสเตอร์บีดเขาบอกไว้ว่าถ้านายสามารถทำลายกล่องนี้ได้นายกล่องที่ไม่สามารถทำลายได้ได้เอาตังค์ไปเลย 100,000 บาทไม่ใช่คนละคนที่มิสเตอร์บีเขาฝากไว้บอกไว้ว่าให้เรานะถ้านายสามารถเลี้ยงบอลบอลล่วงไปแล้วถ้านายเลี้ยงบอลไม่ผ่านแล้วก็นายจะเป็นเหมือนซอมบี้ตัวนี้เข้าใจไหมโอเคได้แล้วนี่บอลใช่แล้วแต่ต้องเลี้ยงบอลผ่านเอาเลยเปล่าแดงนี่ให้ได้เอาเลยเปล่าไม่ต่อกลางอ่ะปล่อยแล้วครับเดือดเกรย์ดูแมงดูเอ็นดูออยดูออยดูออกหลังจากที่ผมได้ปฏิบัติการฝึกเป็นบูล็อกมากกว่า1ปีโอ้โห1ปีเลยเหรอนี่ไงเนี่ยยาวไหนมันยาวไหนยาวไหนถามยาวไหนนี่ไงยาวตกต้องต่อให้มันออกคุณผู้ชมไปป้ามันอย่างนู๊บเลยนี่ไงโอ้ยมาแล้วว่าแยกตรงไหนเนี่ยมาแล้วว่าแยกตรงไหนขอเป็นแบบจุดเช็คพอยต์ได้ป่ะล่ะเนี่ยเช็คพอยต์เหรอโอเคไปจุดเช็คพอยต์ครับจุดเช็คพอยต์ไม่ได้เรื่องช่วยไปโอ้ยโอ้กูรู้ได้ดีแล้วกูเร็วได้ดีแล้วโอ้ยคำใบ้ผมไปหมดแล้วอุตส่าห์ใบ้หลอกแย่แล้วแย่แล้วมิสเตอร์บีครับผมขอโทรหาคุณมิสเตอร์บีนะครับมิสเตอร์บีเดินอยู่ไหนครับมาจากการหมอนี่ด่วนเลยครับไหนช่วยผมน้องมั้งโอ้ยเลยหน่อยเลยโดดเลยโดดเลยน้องสับเกินโดนหนึ่งเขาทำเป็นอย่างนี้อุ้ยเป็นไงล่ะอุ้ยเวรยากอันเนี้ยพลาดนิดหน่อยโอ้ยก็จะขอญาติต่อยนะโอ้ยโคตรโกงเลยโคตรโกงเลยมันไม่มีมุมเตะอ่ะเอ้ยเฮ้ยไอ้นี่แยกเฉยเฮ้ยเป็นแยกกูเองมึงขมือบกูมึงขมือบกูโอ้ยเป็นแยกกินคือเอาบอลมาตรงนี้เอาบอลมาตรงนี้โอ้มึงขมือบกูโอ้ผมไปเลี้ยงเอกเอ้าทำเพื่ออะไรวะน้องรอบสุดท้ายนะครับทำไม่ได้คือกากันนะเฮ้ยย่าโอ้ยเกือบแล้วโอ้ยจบน้องไม่ผ่านแล้วน้องกากแล้วน้องกากแล้วสากินกินแล้วสากินกินเป็นไงครับคุณผู้ชมมินิเกมนี้ผมของมิสเตอร์บีสต์กับมินิเกมของไอ้ฟ้าใครหน้าเลยหรือใครก็ลองคอมเมนต์ได้นะสนุกอยู่นะอันนี้แล้วการสร้างคุณผู้ชมคิดว่าของใครสวยก็คอมเมนต์ได้เช่นกันในงานวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมระหว่างแฮมเบอร์เกอร์ปีศาจข้างในเป็นมินิเกมมิสเตอร์บีสต์ขอตัวไปเตะบอลตาตาไม่กลัวแฮมเบอร์เกอร์วะแต่ตอนนี้กูไม่กลัวละกูขอกินครับ